ฮ้และนี่นะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าแมวที่ติดเจ้าของมากๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะหน้าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองยงยงมาอยู่ด้วยกันไหมครับยงลงไปข้างล่างเร็วยงจับมือหน่อยจับมือหน่อย ยงไปกันเถอะยงนี่นะคะในขณะที่ตากล้องกำลังเล่นเกมนั้นจะมียงนะคะเป็นกองเชียร์อยู่เสมอที่นั่งริงไซลิงไซมากๆยงป่ะไปข้างล่างกันขอจับหน่อยขอจับหน่อยยงยงป่ะไปเล่นล่างเร็วจับมือหน่อยเร็วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่หยงจะได้อยู่เชียร์บอลนะคะกับตะโก้งอย่างแฮปปี้สนุกสนานเขามือหน่อยเขามือหน่อยหยงเขามือหน่อยจับหน่อยเขาจับหน่อยไม่ให้จับนะคะไม่ให้จับจะอยู่กับตะโก้งเท่านั้นและนี่คือควายป่าไบซันเขามักจะใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับการใช้ชีวิตกับคนที่เขารักและนี่ก็คือคนที่เขารักนี่คือหัวเข่าของคนที่เขารักมันมักจะใช้เวลาไปกับการเหล่ตามองผู้อื่นอย่างไม่แยแสสิ่งที่มันต้องการและโฟกัสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการได้นอนซุกการได้นอนซุกไซอยู่กับคนที่เขารักเท่านั้นและตอนนี้เขากำลังมองดูชูสำคัญนัดพิเศษของเจ้าของของเขาเจ้าของของเขาได้เล่นฟุตบอลเกมฟุตบอลที่มีความน่าสนใจอย่างมากพื้นหญ้าสีเขียวคงจะจับความสนใจของมันได้ดีตอนนี้มันกำลังทำหุ้งบินแน่นอนมันยังไม่พอใจมันยังไม่พอใจมันต้องการการดูแลเอาใจใส่แต่ไม่ใช่จากคนอื่นต้องเป็นจากคนที่เขารักเท่านั้นมาลองดูกันว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นแล้วเขาจะยอมให้เราเข้าไปคลุกคลีและมอบความรักให้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องเป็นเพียงคนคนเดียวเท่านั้นขอจับมือหน่อยโอ้ตอนนี้เจ้าควายป่าใบซันกำลังโมโหมันไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับมันทั้งนั้นโอ้สะบัดมันสะบัดแล้วโอ้ไม่จริงโอ้สาวน้อยมันสะบัดแล้วตอนนี้เราต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องระวังให้มากขึ้นเรื่อยๆกิริยาท่าทางของเราที่ดูคุกคามมันจะทำให้มันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันต้องการอิงแอบแนบชิดกับเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็อยากจะตีสนิทกับมันเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่แทนที่บ้างในวันหนึ่งเราจะค่อยๆลูบหัวของมันเพื่อแสดงความเป็นมิตรอย่างช้าๆขอจับหน่อยขอจับหน่อยได้ไหมตอนนี้เราคิดว่ามันกำลังเริ่มเปิดใจให้เราแล้วมันไม่ตัดใจมันไปแล้วโอ้ไม่จริงมันเกลียดการคุกคามเราอยากจะมอบความปรารถนาดีให้มันแต่มันกลับปฏิเสธเราเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ได้เห็นกันมันไม่ต้องการความรักจากผู้อื่นนอกจากคนเพียงคนเดียวของมันเท่านั้นใครที่คิดจะไปแย่งความรักจากแมวในระหว่างที่มันรักคนอื่นอย่าคิดหวังเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราดูแย่ ตอนนี้มันเกลียดฉันมากมันเกลียดฉันมากมันมองฉันด้วยสายตารำคาญฉันจะต้องถอยแล้วตอนนี้มันคงไม่ใช่ที่ของฉันมันคงไม่ใช่เวลาที่ฉันจะเข้ามาวุ่นวายฉันจะขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ลาก่อนนะเจ้าควายป่าไบซันโอ้แม่สาวน้อย